ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทิยาโนที่เคารพขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรที่เคารพและก็ขอแสดงความนับถือแด่ท่านพระอาจารย์ดร.ณรงค์วุฒิเมธีและก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชวันพระแรม14ค่ำเดือน9ช่วงเข้าพรรษาจากวัดพุทธปัญญาประจำวันจันทร์ที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2567ทุกท่านช่วงของการแสดงธรรมเป็นธรรมสมโภชช่วงที่3ของอาตมาก็จะได้พูดต่อเนื่องจากเรื่องราวที่ ได้พูดมาในช่วงรายการธรรมสมโภชช่วงคำพรรษาภาคกลางคืนซึ่งได้นำเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ ตั้งแต่การแสดงปฐมเทศนาแล้วก็การเข้าพรรษาแรกของพระพุทธเจ้ามานำเสนอซึ่งก็ได้จบในส่วนของช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านได้ไปโปรด ท่านพัทธวัคคี30ท่านซึ่งเป็นผู้ที่พระองค์ได้ใช้ประโยคสั้นๆในการที่จะดึงจิตใจหรือว่าดึงชีวิตดึงความคิดของท่านพัทธวัคคีทั้ง30ท่านนั้นเข้ามาสู่ธรรมะที่พระองค์ได้ตัดตามเหตุการณ์ที่พวกพัทธวัคคีนั้นกำลังตามหาหญิงขโมยหญิงแพทย์สยาที่ขโมยเงินทองสมบัติของเพื่อนคนหนึ่งที่ได้จ้างมาบำรุงบำเรอแล้วก็หนีไปก็พากันตามหาพระองค์ก็ได้ใช้วาทะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ว่าระหว่างการตามหาตัวเองกับการตามหาผู้อื่นหรือว่าการตามหาผู้หญิงนั้นอะไรจะดีกว่ากันก็ทำให้ท่านเหล่านั้นมีความสนใจว่าการตามหาตัวเองนั้นคืออย่างไรก็ทำให้ได้หันมาสู่ธรรมะหันมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้โปรดให้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็บวชให้จากนั้นพระองค์ก็เสด็จดำเนินต่อไปเพราะพระองค์เองก็อยู่ระหว่างว่าจริงๆก็คืออยู่ระหว่างการทำหน้าที่ประกาศพระศาสนา นับตั้งแต่มีพระอรหันต์61รูปรวมถึงพระองค์แล้วก็ได้ส่งพระสาวกเหล่านั้นไปประกาศพระศาสนาพระองค์ก็มีเป้าหมายมีจุดหมายในใจของพระองค์ในการที่จะเสด็จดำเนินไปประกาศศาสนานั่นก็คือในยุคนั้นในสมัยนั้นในเมืองราชคฤห์ในแคว้นมคธอันมีเมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวงเนี่ยก็จะมีศาสดาหรือว่าผู้สอนศาสนาที่เด่นๆที่มีอิทธิพลต่อชาวบ้านชาวเมืองก็คือเน
ชดินสามพี่น้องนะชดินสามพี่น้องชดินนั้นเป็นนักบวช ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลนะเป็นนักบวชในตามแบบของวัฒนธรรมฮินดูก็คือพวกที่ก้าวมวยผมแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีชดาเป็นตัวครอบไว้เป็นตัวพยุงไว้แล้วก็ว่ากันตามรูปลักษณ์ตามลักษณะเห็นว่ามีการนุ่งผ้าหรือว่านุ่งหนังสัตว์อะไรที่มันเป็นสีเหลืองดังที่เราเห็นภาพของชดินตามหนังสือหรือว่าตามภาพวาดต่างๆนะก็คล้ายๆกับฤาษีนะก็เรียกว่าพวกชดินที่ไว้ผมแล้วก็ก้าวผมมีมวยผมมีชดาครอบไว้ก็ชดินสามพี่น้องอันประกอบไปด้วยท่านอุรุเวลากัสสปะเนี่ยเป็นพี่ใหญ่แล้วก็มีบริวารมีลูกศิษย์ในสำนักตัวเองนั้น500ท่านนะนอกจากนั้นก็มีท่านน้องชายรองก็คือนาทีกัสสปะนะก็มีลูกศิษย์ลูกหา อยู่300ท่านเป็นบริวารและก็น้องคนสุดท้องขยากัสสปะมีลูกศิษย์ลูกหามีลูกศิษย์อยู่200ท่านคนเล็กสุดเนี่ย ก็พากันตั้งสำนักนะสำนักมาที่นี้ก็คือเป็นสำนักลัทธิบูชาไฟเพราะว่าได้ถือว่าไฟนั้นเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ไฟนั้นเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะอะไรก็ตามที่ตกไปสู่ไฟนั้นนะปรากฏว่ามอดไหม้สูญหายหมดดังนั้นเขาก็เลยมองว่าไฟเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่คล้ายๆว่ามีอำนาจแล้วก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นเทพเจ้านะเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเพราะว่ามีอานุภาพมากก็คือมีพลังมากมีอานุภาพมากคือทำลายทุกสิ่งทุกอย่างได้เอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้เขาก็เลยบูชาไฟนะลัทธิของชดินสามพี่น้องนี้เป็นลัทธิบูชาไฟนะพระพุทธเจ้าก็เล็งเห็นว่านักบวชชดินสามพี่น้องเนี่ย เป็นที่นิยมในเมืองมคธในแคว้นมคธในเมืองราชคฤห์ในบริเวณเมืองราชคฤห์ก็เลยคิดว่าหากว่าเราจะสามารถที่จะปราบหรือว่าเปลี่ยนทั้งปราบแล้วก็ทั้งเปลี่ยนชาดินสามพี่น้องนี้ให้มาเป็นสาวกให้มานับถือพระพุทธศาสนาก็จะง่ายในการที่จะประกาศศาสนาในการที่จะจูงใจให้ชาวบ้านชาวเมืองคนอื่นๆนั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็มียุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ในการเผยแพร่ก็คือว่าต้องสยบบุคคลที่มีอิทธิพลต้องดึงเอาคนที่มีอิทธิพลนั้นมาเป็นลูกศิษย์ซะก่อนแล้วการประกาศศาสนาจะได้ง่ายเนี่ยพระองค์ก็มีเจตนามีเจตนาดังนั้นก็เลยเดินทางไปที่อยู่ของท่านชดินเหล่านั้นก็คืออยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมนะพอไปถึงที่ท่านก็ไปขอพักนะไปขอพักไปขออยู่ไปขอพักนะไป
าพี่ใหญ่เลยก็คือท่านอุรุเวลากัสสปะไปขอที่พักว่าถ้าหากว่าไม่หนักใจถ้าไม่ลำบากใจถ้าท่านไม่ว่าอะไรเนี่ย ก็อยากจะขอพักและพระองค์ก็เจาะจงเจาะจงที่พักก็คือขอพักอยู่ในโรงบูชาไฟเพราะว่าลัทธินี้บูชาไฟอย่างที่ว่าก็มีโรงบูชาไฟทำเป็นตัวอาคารหรือว่าเป็นสถานที่แล้วก็จุดไฟขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะหล่อเลี้ยงไฟด้วยฟืนไม่ให้มอดไหม้ไม่ให้ดับให้มันลุกโพลงอยู่ตลอด ปรากฏว่าความเชื่อนี้การบูชานี้ก็ไม่รู้ว่าไปต้องตาต้องใจอะไรกับสัตว์ร่วมโลกร่วมสังสารวัฏเราอีกกลุ่มหนึ่งอีกมิติหนึ่งก็คือพญานาคเขาบอกว่าในโรงไฟในโรงบูชาไฟของชาดินนั้นมีพญานาคอยู่นะก็อาจจะมีความเห็นตรงกันนะเป็นความเห็นที่ยังไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงกันหรือว่าชอบใจความเห็นของพวกชาดินเหล่านี้ก็เลยมาอยู่ด้วยนะเพราะว่ามาอยู่ที่โรงไฟโรงบูชาไฟนั้นนี้พระเจ้าก็รู้อยู่ก็ต้องการที่จะใช้สถานที่แห่งนี้นะเป็นที่ทำให้เขาเรียกว่าสร้างความเลื่อมใสนำมาซึ่งความเลื่อมใสในพระองค์ได้เพราะพระองค์นั้นมีเจตนาจะปราบพญานาคที่พวกชดินเนี่ยนับถือเขารบหรือว่ายำเกรงพวกชดินก็รู้ว่ามีพญานาคนี่มาอยู่ด้วยก็ท่านที่มาฟังใหม่หรือว่าฟังแล้วก็จะถ้าฟังมาเนี่ยจริงๆก็จะได้รู้ว่าในส่วนของอาตมานั้นได้พยายามทำความเข้าใจในหลายๆเรื่องที่ปรากฏในทางพระพุทธศาสนาอย่างเช่นเรื่องพญานาคอันนี้ก็เคยพูดเคยทำความเข้าใจกันมาเพราะว่าเป็นสิ่งที่คนสนใจเฉพาะอย่างยิ่งคือในยุคนี้บางคนสนใจในแง่ที่ว่ามีความเชื่อมีความศรัทธาถึงขั้นบูชาเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือขอโชคขอราบก็น่าจะคล้ายๆกับพวกชดินเนี่ยพวกชดินสามพี่น้องเนี่ยเขาก็นอกจากบูชาไฟก็เห็นว่ามีพญานาคมาอยู่ก็บูชาพญานาคยำเกรงพญานาคไปด้วยก็คงจะปฏิบัติเช่นนั้นตรงกันอีกส่วนหนึ่งคนที่รับรู้เรื่องนี้ก็คือพอรับรู้ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยหรือบางทีก็ถึงขั้นนำไปสู่การปฏิเสธว่าเรื่องนี้มันไม่มีหรอกมันไม่เป็นเรื่องจริงหรอกพญานาคไม่มีหรอกก็อาจจะมีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าได้ฟังมาตลอดก็จะรู้ว่าอาตมาได้ให้ข้อมูลว่าพญานาคเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงพญานาคนั้นเป็น สัตว์ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏแล้วก็มัน อยู่ที่ว่าท่านเป็นพญานาคระดับไหนถ้าเป็นพญานาค ที่จะบอกว่าสูงขึ้นไปหน่อยเนี่ยขั้นสูงเนี่ยก็จะเป็นกึ่งๆจะเป็นเทวดาคือเป็นสัตว์ที่อาตมาจะหยุดไปบ้างเพราะว่าเห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีการสะดุดอยู่เป็นระยะ
อาจจะเกี่ยวข้องกับการที่อาตมาเปิดหน้าต่างในไอของ iPad ไว้หลายอันอย่างที่คุณโยมบางท่านได้บอกก็อาจจะไม่ได้ปิดไว้ก็เลยอาจจะสะดุดเป็นช่วงๆนั่นแหละเรื่องของพญานาคท่านก็เป็นสัตว์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่เขาบอกว่ามันเป็นถ้าชั้นสูงก็เป็นกึ่งจะเป็นเทพในเทวดาชั้นจตุมหาราชชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นชั้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพหลากหลายทางสปีชีส์เขาว่าอย่างนั้นหนึ่งในนั้นก็มีพวกพญานาคซึ่งเป็นถูกปกครองโดยเท้ามหาราชพรมหนึ่งคือเท้าวิรูปักเท้าวิรูปักก็ปกครองพวกพญานาคแล้วก็เรื่องราวของพญานาคกับพระพุทธศาสนานั้นก็เกี่ยวข้องกันมานับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็ท่านเคยดำรงตนเป็น ท่านเคยเกิดเป็นพญานาคในพระชาติภูริทัตตะเป็นพญานาคที่บำเพ็ญศีลบารมีแล้วก็นอกจากนั้นเรื่องราวที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็มีอยู่เรื่อยๆมีอยู่หลายส่วนหลายที่ที่เกี่ยวข้องว่ามีพญานาคมาเกี่ยวข้องในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบัญญัติไม่ให้พระฉันเนื้องูก็เกิดมาจากท่านพญานาคตนหนึ่งไปกราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกตระกูลงูเนี่ยมันเป็นตระกูลบริวารของพวกพญานาคก็ห้ามไม่พระไม่ควรจะฉันเพราะว่าจะมีพวกพญานาคที่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยพอเขาจับได้ว่าพระเนี่ยไปฉันแต่ไม่รู้ว่าจะฉันแบบไหนนะโยมถวายหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันมีอาจจะเป็นกลิ่นหรือว่าเป็นอะไรที่เขารับรู้ได้เขาก็จะคิดว่าไปทำร้ายเบียดเบียนพรรคพวกเขาจะเบียดเบียนคืนพระเจ้าท่านก็เลยบัญญัติเรื่องบัญญัติห้ามไม่ให้พระฉันเนื้องูนะแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่ามีนาคที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาอยากจะมาบวชเป็นพระก็ได้แปลงร่างนะแสดงว่ามีอิทธิฤทธิ์แล้วก็เป็นพญานาคที่ระดับสูงขึ้นมาสามารถที่จะมีฤทธิ์แปลงร่างเป็นมนุษย์มาขอบวชแต่คราวที่เผลอสติช่วงนี้คือยามหลับเนี่ยก็กลายสภาพเป็นภพภูมิตนเองเป็นภาวะของตัวเองเป็นเพศของตัวเองก็คือเป็นพญานาคก็ทำให้ถูกจับได้ว่าไม่ใช่มนุษย์พวกพญานาคมันก็ก้ำกึ่งนะก้ำกึ่งจะเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเทพหรือจะเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าถ้าตามเหตุการณ์นี้พระพุทธเจ้าท่านจากเหตุการณ์ที่ว่ามีนาคปลอมมาบวชแล้วก็พระเจ้าห้ามนี่ก็จะเห็นว่าข้อมูลส่วนนี้บอกว่าแม้ว่ามีฤทธิ์ถึงขนาดนั้นก็ยังจัดว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานกึ่งเทพกึ่งสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าเขาก็ท่านก็บอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ให้บวชดังนั้น ก็อันนี้ก็มีอยู่อีกหลายๆเรื่องแหละหลายๆเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็นี่แหละตัวละครพญานาคก็มาปรากฏในช่วงของพระพุทธเจ้าท่านจะมาโปรดชดินจะมาปราบชดินเนี่ยแล้วก็มีพวกพญานาคที่มันก็มีความเป็นไปเหมือนคนเหมือนมนุษย์ก็คือมีความหลากหลายหลายพักหลังพวกหลายความเห็นหลายทิฏฐิบางพวกก็เป็นพญานาคดี
มีสัมมาทิฏฐิบางพวกก็เป็นพญานาคไม่ดีเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอันนี้พญานาคของพวกชฎิลนี่ก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะยังไม่ได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในพระตรัสไตรก็เกินซะยาวอาตมาก็พูดไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะเพราะว่าการเทศธรรมสมโภชเนี่ยมันมีทุกวันพระนะก็คงยังอีกหลายวันพระเรื่องราวช่วงที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาจนมาถึงช่วงโปรดชฎิลเนี่ยเป็นช่วงสำคัญเพราะว่ามันมีพระธรรมเทศนาในยุคแรกๆในช่วงแรกๆสามกันสามสูตรหรือว่าสามพระเทศนาที่สำคัญที่ชาวพุทธเรารู้จักกันดีก็คือมีปฐมเทศนาที่ชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็พระธรรมเทศนาที่ทำให้ปัญจวัคคีย์กลายเป็นพระอรหันต์พระธรรมเทศนาที่เปลี่ยนคนให้เป็นพระอรหันต์ที่สำคัญก็คืออนัตตลักขณสูตรแล้วก็มีพระธรรมเทศนาที่เปลี่ยนคนเปลี่ยนนักบวชคนที่เป็นนักบวชกลุ่มชฎิลเนี่ยให้กลายเป็นพระอรหันต์เหมือนกันก็คืออาทิตตปริยสูตรไอ้ตรงนี้อาตมาเลยจับเรื่องราวจับเป็น ความคิดเป็นแนวคิดว่าการนำเสนอธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันมาในที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ช่วงแรกๆพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นแรกๆจนมาถึงโปรดชฎิลเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าอยากจะนำเสนอ พระธรรมเทศนาที่สำคัญในยุคแรกๆซึ่งถือว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่ชาวพุทธเรารู้จักกันดีแม้ว่าจะได้รับได้ฟังกันมาอยู่บ่อยแต่กันนั้นก็เราต้องมาทบทวนเราต้องมานำเสนอมาทำความเข้าใจกันอยู่บ่อยๆเพราะว่ามันเป็นพระธรรมเทศนาในยุคแรกๆที่มีความสำคัญอันนี้ก็มาถึงช่วงที่พระพุทธเจ้านี่แหละจะมาแสดงอาทิตตปริยยสูตรเป็นพระธรรมเทศนาที่เปลี่ยนนักบวชพวกชฎิลให้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะมีปริบทเรื่องราวก่อนที่พระองค์จะแสดงจะต้องเขาเรียกว่าปราบหรือว่าเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความเห็นของพวกชฎิลนั้นให้มีความยอมรับให้มีความนับถือพระพุทธเจ้าก่อนก็เพราะว่าโดยความเป็นไปก็คือพวกชฎิลก็เขาเรียกว่าหัวแข็งทีเดียวหรือว่าทิฏฐิเขาก็ยังมีทิฏฐิที่ผิดหลงคิดหลงเชื่อว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่หรือว่าเก่งเนี่ยพระเจ้าต้องปราบนะปราบจิตปราบใจปราบทั้งความเห็นแล้วก็ปราบทั้งจิตใจอินเทอร์เน็ตติดขัดเป็นระยะพระองค์นั้นต้องการเตรียมพวกชฎิลนั้นให้มีความพร้อมที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาคืออาทิตตปริยสูตรของพระองค์ก่อนมันจึงมีปริบทเรื่องราวที่ว่าท่านจะต้องปราบแล้วว่าข่มพวกชฎิลนี้ก่อนนี่แหละเริ่มต้นก็จากการที่ไปขอพักแล้วก็จะต้องไปแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็คือต้องการที่จะปราบพญานาคที่เกริ่นมาเสียยาวเนี่ยเพราะว่าในโลกไฟนั้นก็มีพวกพญานาคที่มีทิฏฐิเหมือนกันตรงกันกับพวกชฎิลนับถือไฟก็มาอยู่ด้วยมาอยู่ที่นั่นด้วยพระเจ้าไปขออยู่จริงๆท่านอุรุเวรากัสสปะนี่ท่านก็ ห้ามนะเพราะท่านรู้ว่าที่โลกไฟนั้นมีพญานาคที่ดุร้ายที่มีฤทธิ์มากที่ดุร้ายอาศัยอยู่ท่านก็บอกว่าจริงๆท่านก็ยินดีท่านไม่หนักใจนะท่านไม่หนักใจที่จะให้พัก
แต่ว่าที่โรงไฟนั้นมันมีพญานาคตัวดุร้ายพญานาคที่มีฤทธิ์เดชมากนะกลัวว่าจะทำร้ายเป็นอันตรายต่อท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันนะตามเรื่องราวของพระพุทธเจ้านั้นยืนยันที่จะอยู่ที่จะพักบอกว่าเราขอพักไม่เป็นไรพญานาคนั้นจะไม่ทำร้ายเราหรอกพระองค์ก็พูดยืนยันตั้ง3ครั้งสดินรู้เวลากัสสปะก็ห้าม3ครั้งพระเจ้าก็ยืนยันทั้ง3ครั้งบอกไม่เป็นไรนะพักได้เราพักได้พญานาคทำอันตรายไม่ได้หรอกสุดท้ายท่านอรุเวลากัสสปะก็จึงต้องอนุญาตนะอนุญาตก็บอกว่าก็แล้วแต่บอกแล้วไม่เชื่อบอกแล้วไม่ฟังจะเกิดอันตรายจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วกันนะท่านก็คิดเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีความคิดว่าสงสัยพระพุทธเจ้ามันจะเสร็จพญานาคแน่พอท่านได้รับการอนุญาตพระองค์ก็เข้าไปที่โรงบูชาไฟจะไปพักนี่แหละพญานาคเห็นพระพุทธเจ้าเดินเข้ามาก็รู้สึกโกรธเป็นใครเข้ามาจะมาแย่งที่จะเข้ามาหามาพักมาอยู่ที่เนี่ยไม่มีใครพักไม่มีใครอะไรอยู่ด้วยมีแต่การบูชามีแต่ช่วงเวลาที่ทำการบูชายกย่องอันนี้จะมาคล้ายๆว่าจะมากร่ำกรายย่างกรายเข้ามาในที่ของเราก็โกรธแล้วก็คิดจะสั่งสอนคิดจะเบียดเบียนพระพุทธเจ้าคิดจะทำให้พระพุทธเจ้าได้รู้ฤทธิ์เดชของตัวเองก็เริ่มต้นจากการ เขาเรียกว่าจะลมควันพูดตรงๆพูดง่ายๆหนึ่งคือจะลมควันพระพุทธเจ้าก็เลยพ่นควันนะบังหวนควันศัพท์เดิมเขาใช้คำว่าบังหวนควันก็คือพ่นควันเพื่อที่จะลมควันพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าเองก็มีเจตนาอยู่แล้วที่จะมาปราบพญานาคเพื่อที่จะทำให้อุรุเวลากัสสปะนั้นได้รู้พุทธานุภาพได้รู้อนุภาพของพระองค์พระองค์ก็ใช้อิทธานุภาพก็คืออนุภาพแห่งฤทธิ์ที่พระองค์ก็มีความเชี่ยวชาญพ่นควันคืนบ้างบังหวนควันคืนบ้างสู้กันแต่ว่าการพ่นควันการบังหวนควันของพระพุทธเจ้านั้นมันยิ่งใหญ่กว่านะก็เลยกรบควันนะกรบควันของพวกของพญานาคพญานาคก็รู้สึกตัวว่าตัวเองนั้นน่ะถูกดูหมิ่นถูกลบหลู่เพราะว่านึกว่าเรานั้นนึกว่าตนเองนั้นเนี่ยพ่นควันได้เยอะได้เก่งกว่าแต่กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้านั้นพ่นควันเหนือกว่าอีกก็เลยโกรธแล้วก็เปลี่ยนจากการพ่นควันเป็นพ่นไฟทีเนี้ยแสดงว่าพญานาคเนี่ยพ่นไฟได้พญานาคพ่นไฟนี้เราไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไม่ได้ค่อยต้องไม่ค่อยได้ตั้งข้อสังเกตแต่ว่าพวกชาวจีนหรือว่าคนจีนเนี่ยเขานับถือมังกรเขาเรียกมังกรมังกรของพวกคนจีนกับพญานาคของคนจะบอกว่าคนไทยคนประเทศลาวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือชนิดเดียวกันนะฮะอาจจะมีข้อแตกต่างนะอาจจะมีข้อแตกต่างทางรูปลักษณ์อะไรบ้างนะอันนี้ก็สังเกตมีแนวจุดร่วมจุดหนึ่งก็คือว่าพญานาคพ่นควันได้พ่นไฟได้เนี่ยเหมือนมังกร ของพวกคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่ามังกรนั้นมันพ่นไฟพ่นไฟได้แล้วก็มีลูกแก้วพญานาคก็มีลูกแก้วนะเป็นแก้ววิเศษนะเป็นดวงไฟบางทีเขาบอกว่าในป่าในแหล่งน้ำอะไรที่มีดวงไฟลอยอะไรเนี่ยเขาบอกเป็นดวงแก้วพญานาคเขาบอกของจีนเขาก็อาจจะประสบพบเห็นมีดวงแก้วเขาก็เลยมีคาบลูกแก้วด้วยพ่นไฟได้ด้วย
อันนี้ก็มาตรงกับเนี่ยปรากฏการณ์ของพญานาคพ่นไฟได้ก็เลยเป็นพวกเดียวกันแต่ว่ามีความเข้าใจมีการประสบการณ์ที่อาจจะแตกต่างกันหรือว่าพญานาคที่อยู่ในแต่ละที่ก็อาจจะมีรูปลักษณ์รูปร่างสภาพที่ต่างกันแล้วแต่ว่าแต่ตระกูลไหนหรือว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนเหมือนกับคนเราเนี่ยมนุษย์ในสิ่งในภูมิศาสตร์ในที่ต่างๆเนี่ยหน้าตาก็จะต่างกันที่เมืองไทยเราคนอีสานคนใต้คนภาคกลางคนเหนือก็ต่างกันในประเทศไทยคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นฝรั่งอะไรก็หน้าตาก็ต่างกันแล้วพญานาคที่อยู่แต่ละที่มันก็คงจะมีความต่างกันเป็นไปแบบนั้นแต่ว่ามันก็มีจุดร่วมอยู่บ้างเช่นว่าพ่นควันได้พ่นควันพ่นไฟพ่นไฟได้ควันนั้นอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงรออินเทอร์เน็ตสังเกตได้ว่าอินเทอร์เน็ตมันพยายามจะคอนเน็กพยายามจะเชื่อมนะ ทางพุทธเรามีแบบพ่นควันและพ่นไฟทางที่อื่นอาจจะไม่ได้เน้นพ่นควันแต่ว่ามีกล่าวถึงพ่นไฟก็พระพุทธเจ้าก็เข้าเตโชกสินทร์พอพญานาคพ่นไฟก็จะเผาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเราก็เข้าเตโชกสินทร์กสินทร์ก็คือการเพ่งจ้องนะการเพ่งการนึกน้อมนึกเอาวัตถุที่เป็นอารมณ์นั้นให้เด่นขึ้นมาให้เป็นที่รวมของศูนย์อารมณ์ของจิตเป็นศูนย์รวมของจิตให้จิตมีพลังแล้วก็ปรับเปลี่ยนหรือว่าสร้างใช้จิตที่มีพลังนั้นสร้างสิ่งที่ยึดสิ่งที่เอามาเป็นอารมณ์สิ่งที่ใช้รวมจิตนั้นให้มีให้ปรากฏขึ้นมาทีนี้เมื่อท่านเข้าเตโชกสินก็คือเพ่งไฟก็คือสามารถที่จะสร้างไฟได้บันดาลไฟได้ก็ปรากฏว่าบันดาลไฟบันดาลไฟขึ้นมากองใหญ่กว่ากองใหญ่กว่าพญานาคพญานาคก็พ่นมาเท่าไหร่เยอะเท่าไหร่พระเจ้าก็พ่นได้เยอะกว่านั้นพ่นไฟได้เยอะกว่านั้นเขาบอกว่าในโรงไฟนั้นน่ะมันก็มีไฟท่วมทั่วเลยมีเปลวไฟมีแสงสว่างจากไฟแบบว่าลุกโพรงท่วมทั่วเป็นไฟกองใหญ่เลยเป็นที่รับรู้เป็นที่เห็นได้นะฉะนั้นพวกชดินพวกอุรุเวลากัสสปะและพวกชดินลูกน้องนะก็พากันคิดว่าโอ้โหเนี่ย สงสัยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คงจะถูกพญานาคเนี่ยเผานะเผาเป็นจุนเผาเป็นดำเป็นตอตะโกเผาหมดไหม้ไปแล้วล่ะเพราะว่ามีไฟลุกกันขนาดนั้นเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าตั้งนับตั้งแต่พระองค์เข้าไปน่าจะเป็นช่วงเย็นๆค่ำๆแหละแล้วก็การต่อสู้กันระหว่างพระเจ้าพญานาคเนี่ยก็เป็นไปตลอดทั้งคืนนะในช่วงเกิดปรากฏเหตุการณ์ให้เห็นได้รับรู้ได้ในช่วงกลางคืนดังนั้นพอร่วงราตรีหรือว่าผ่านกลางคืนผ่านพ้นไปคือเช้าขึ้นมาเนี่ยพวกชดินพวกรู้เรียกกัสสปะก็มีความคิดว่าเสร็จแน่แล้วนะท่านพระพุทธเจ้าหรือสมณะโคดมเนี่ยก็คงจะถูกพญานาคเผาเอาแล้วล่ะขนาดนี้นะดังนั้นก็เลยเข้าไปที่โรงไฟนะในการต่อสู้กันนั้นหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านปราบพญานาคได้เพราะว่าไฟของพระพุทธเจ้านี่มีเยอะกว่ามีมากกว่ากลุ่มใหญ่กว่าเป็นก้อนใหญ่กว่าจนพญานาคก็ยอมแพ้พระพุทธเจ้าก็จับพญานาค
กับพญานาคนั้นเขาเรียกว่าคือคมคู่นะคมพญานาคโดยทั่วไปแล้วพญานาคนั้นก็คืองูใหญ่เนี่ยนะคืองูใหญ่มีลักษณะอาจจะเป็นเหมือนที่เราเห็นในรูปร่างที่มีงอนมีรูปร่างลักษณะต่างๆตามที่เขาปั้นอะไรหรือบางทีก็คือ เป็นงูเป็นงูเป็นลักษณะงูใหญ่ก็พระเจ้าก็ปราบนะปราบทั้งข่มได้ด้วยฤทธิ์ของท่านแล้วก็ใช้พุทธานุภาพเรียกว่าย่อส่วนจากพญานาคคืองูใหญ่นั้นตัวใหญ่ๆนะให้กลายเป็นตัวเล็กๆตัวเล็กๆขนาดสามารถที่จะจับขังไว้ในบาตรได้อันนี้เรื่องของพญานาคนี้ที่มันมีลักษณะเป็นงูเนี่ยคนก็อาจจะพอเข้าใจได้นะพอเข้าใจได้ที่เราเห็นจากรูปปั้นจากจินตนาการหรือจากอะไรก็แล้วแต่อาตมานี่มีเรื่องที่ได้ฟังมาเองนะก็คงจะเข้ากันว่าคงจะจัดกันได้เข้ากันได้กับเหตุการณ์ไอ้ที่เล่าหรือว่าที่พูดในคืนนี้นั่นก็คือเรื่องของงูงูตัวใหญ่ที่เราก็เรียกว่าเป็นพญานาคเนี่ยแต่บางทีเราก็อาจจะไม่รู้เราก็เรียกชื่ออื่นว่าเป็นงูเจ้าที่แต่ถ้างูใหญ่ๆอะไรอย่างนี้เขาก็เรียกว่าเป็นพวกตระกูลพญานาคอาตมานะเคยได้ฟังจากพระอาจารย์รูปหนึ่งชื่อพระอาจารย์วีรชาตินะท่านอาจารย์วีรชาตินี้ก็เคยไปเจอกันนะเคยอยู่ที่วัดราชบุรณะที่เขตราชบุรณะด้วยกันแต่ว่าก่อนที่ท่านจะมาอยู่กรุงเทพมาอยู่ในเมืองเนี่ยท่านอาจารย์วีรชาตินั้นท่าน เคยบวชยุคแรกๆเคยเป็นพระธุดงค์นะพระธุดงค์ไปตามที่ต่างๆแล้วก็เคยไปอยู่สวนโมกช่วงที่ท่านเป็นพระธุดงค์เดินธุดงค์นั้นท่านเล่าบอกว่าท่านน่าจะไปแถบจังหวัดเพชรบูรณ์ทุดงไปแถบเพชรบูรณ์แล้วก็มันมีเขตอาตมาจำไม่ได้ว่ามันเขตแถบไหนเขตอำเภอวิเชียรบุรีหรือว่าแถวไหนแต่มันเป็นลักษณะเป็นป่าเป็นเขาท่านก็ไปถามชาวบ้านไปขอชาวบ้านบอกว่าขอไปปรากฏอยู่ที่ภูเขาตรงนี้ได้ไหมปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็ห้ามเขาว่าท่านว่าชาวบ้านเขาห้ามเพราะว่าด้วยเหตุผลบอกว่าที่นั่นเนี่ยมันอันตรายเขารู้กันว่าภูเขาแห่งนี้ถ้ำแห่งนี้มันมีถ้ำเนี่ยมันเป็นไอ้เขางูหรือมีถ้ำที่มีงูงูนี้เขาบอกงูเจ้าที่เดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีท่านก็บอกว่าเขาไม่เป็นไรนะเราออกเดินธุดงค์มาก็เรามาหาที่สงบหาธรรมะหาแนวทางในการฝึกฝนตัวเองเราไม่มีเจตนาจะเบียดเบียนใครแล้วก็เรื่องของพระที่ปฏิบัติธรรมแสวงหาที่วิเวกที่ปฏิบัติธรรมพวกนี้เรื่องของการกลัวต่อความตายกลัวสิ่งต่างๆนั้นท่านก็วางไว้ละท่านก็ยอมละยอมที่จะเผชิญยอมที่จะพร้อมตายรู้ง่ายพูดง่ายว่าอย่างนั้นก็เมื่อท่านยืนยันอย่างนั้นชาวบ้านก็แล้วแต่ท่านบอกว่าท่านก็เลยเข้าไปปรากฏปรากฏอยู่ที่บริเวณนั้นก็เมื่อหลังจากปรากฏอะไรเรียบร้อย
รออินเทอร์เน็ตมันรีคอนเนคติ้งกำลังเล่าเรื่องอาจารย์วีรชาติที่ไปเผชิญหรือว่ามีประสบการณ์เจองูใหญ่ที่อาจจะสันนิษฐานได้หรือจัดได้ว่าเป็นพวกพญานาคเนี่ยซึ่งพญานาคมันไม่ใช่ได้อยู่ในน้ำอย่างเดียวนะเขาอยู่ในถ้ำนะอยู่ที่อื่นได้ด้วยอยู่มหาสมุทรก็อยู่นะมหาสมุทรก็ไม่แปลกเพราะว่ามันเป็นประเภทน้ำที่คนเข้าใจกันว่าเป็นเมืองบาดาลแต่ว่าเมืองบาดาลของท่านมันอาจจะ อาจจะมีหลายมิติหลายแบบพวกพญานาคบางกลุ่มนะเขาก็อยู่ในถ้ำในเขาได้ก็พอท่านปรากฏท่านบอกว่ามันก็มีงูงูตัวใหญ่ไอ้ที่เขาใช้กันเทียบกับเท่าลำตาลเนี่ยท่านก็ประมาณการอย่างนั้นท่านว่างูตัวใหญ่เท่าลำตาลเนี่ยเลื้อยออกมาแล้วก็มาขดนะฮะมาขดรอบมาล้อมรอบตัวท่านนี่แหละพูดง่ายๆก็อย่างที่เขาว่ากันก็คืองูเจ้าที่หวงที่เราพยายามที่จะทำให้กลัวเนี่ยทำให้คนที่ลุกล้ำเข้ามานั้นกลัวแต่กรณีเป็นพระนี่ก็อาจจะต้องไม่ถึงขั้นเบียดเบียนขั้นฆ่าขั้นทำร้ายแต่ว่าแสดงหรือจะเจตนาอย่างนั้นก็ไม่ทราบนะท่านก็มางูนั่นก็มาขดรอบท่านดังนั้นท่านก็ฝึกฝนจิตมาพอสมควรอยู่เพราะผ่านการเดินทุดงหลายที่หลายแดนมันก็ได้แต่การทำจิตให้เป็นปกติเนี่ยทำจิตให้เป็นกลางทำจิตให้มีเมตตาไม่มีการเบียดเบียนไม่มีความเกรงกลัวก็บอกว่าเราท่านนั้นมาหาที่สงบปฏิบัติธรรมไม่ได้ต้องใจที่จะมาครอบครองมาเบียดเบียนใครถ้าหากว่างูตัวนี้เคยมีเวรมีกรรมต่อกันเนี่ยก็ขอให้จัดการได้เลยจะกินก็กินจะฆ่าก็ฆ่าพระคันบอกว่าจะกินจะฆ่าเนี่ยก็กินให้หมดเลยนะกินทั้งคนทั้งบาตรทั้งกรดนี่แหละท่านจะบอกว่าท่านนึกอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเออคนหายไปเหลือบาทเหลือกดอยู่มันจะเดือดร้อนชาวบ้านจะหาว่าเอ๊ะพระเนี่ยถูกโจรถูกผู้ร้ายอะไรที่ไหนฆ่าไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยสงสัยเดือดร้อนถ้าจะกินก็กินให้หมดอย่าให้เหลือหลักฐานใดๆพอท่านปลงใจท่านบอกว่าท่านปลงใจท่านพูดไปอย่างนั้นอ่ะงูนั้นก็คลายนะคลายตัวออกคลายขนดหรือว่าคลายวงรอบออกแล้วก็เลื้อยหายเข้าไปในถ้ำมาว่างั้นอันนี้ จริงๆเรื่องของท่านอาจารย์วีรชาติกับถ้ำแห่งนี้เนี่ยตอนหลังมาท่านบอกว่าท่านก็ได้ไป อีกครั้งหนึ่งไปโดยที่ไปพัฒนาสถานที่แห่งนั้นซึ่งมันมีถ้ำแล้วก็ท่านเข้าไปสำรวจนะแล้วก็มีความคิดว่าถ้ำแห่งนั้นเนี่ย ท่านอยากจะคิดอยากจะปิดเพราะว่ามีผู้คนไปเข้าไปเจตนาหลายแบบนะท่านตามที่เท่าที่จำได้ที่ท่านเล่าให้ฟังนะแล้วก็กลัวเกรงว่าคนที่เข้าไปเหล่านั้นเนี่ยบางทีอาจจะถูกงูเจ้าที่ที่ว่าเนี่ยพญานาคที่อยู่ในถ้ำเนี่ยอาจจะทำร้ายเบียดเบียนอาจจะเป็นอันตรายได้ท่านก็เลยคิดอยากจะปิดท่านว่าพอท่านมีความคิดอย่างนั้นเจ้างูเจ้าของที่เนี่ยมันก็ไม่ยอมนะไม่ยอมแต่ตอนแรกเนี่ยก็เอาโผล่หัวมาในปิดปากถ้ำไว้เลยนะไม่ให้ทำการอะไรใดๆจนท่านพระอาจารย์ท่านก็แผ่เมตตาหรือว่าสื่อสารแบบไหนไม่รู้แหละเขายอมยอมให้ปิดโดยท่านก็ไปสร้างเอาพระพุทธรูปมาสร้างปิดปากถ้ำไว้สร้างตั้งก่อที่ตั้งตรงปากถ้ำนั้นพอท่านคิดจะ
ทำแล้วก็จะทำแบบนั้นเนี่ยก็ถ้ำก็ได้ถล่มท่านว่างั้นถ้ำแล้วก็ถล่มแล้วก็ทุกถ้ำก็ปิดจุดที่เป็นปากถ้ำนั้นท่านก็เอาพระพุทธรูปนะไปประดิษฐานไว้อันนี้อาตมาก็พูดอาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่ออาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเอ๊ะท่านนรินเอาอะไรมาพูดหรือกำลังพูดอะไรก็คือกำลังพูดเรื่องพระพุทธเจ้าไปปราบชดินนะไปโปรดชดินถ้าไปปราบด้วยเราไปขอพักในโรงบูชาไฟของเขาซึ่งมีพญานาคอยู่ที่นั่นแล้วก็อาตมาก็ได้พูดไปว่าพญานาคกับงูนะกับมังกรของชาวจีนกับงูใหญ่อะไรพวกนี้มันก็คือตระกูลเดียวกันแล้วก็พญานาคที่เป็นงูใหญ่เนี่ยอาตมาก็ไม่เคยเห็นหรอกนะแต่ว่าเคยได้ยินจากปากของท่านพระอาจารย์วีรชาติซึ่งเคยได้ไปจูจำพรรษากันที่กรุงเทพเนี่ยท่านเคยเดินธุดงค์ท่านเคยไปอยู่สวนโมกท่านเคยมีประสบการณ์อาตมาก็เลยมาโยงใหญ่กันว่าอาจจะเป็นเนี่ยงูใหญ่อันนั้นที่อยู่ในถ้ำงูเจ้าที่ที่คนทั่วไปเรียกก็คือพวกพญานาคนี่เหมือนกันซึ่งบางทีถ้าเขายังไม่เริ่มใส่พุทธศาสนาเขาก็อาจจะแสดงหรือว่าเบียดเบียนพระได้นะแต่สำหรับพระที่มีศีลมีธรรมมีพลังจิตมีอำนาจจิตก็สามารถที่จะข่มสามารถที่จะเอาชนะพญานาคหรือว่าสัตว์ร้ายงูร้ายงูใหญ่งูเจ้าที่หรือเหล่านั้นได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีพุทธานุภาพมีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพยิ่งใหญ่สามารถที่จะเอาชนะพญานาคซึ่งเป็นที่เคารพของจดินท่านอุรุเวลากัสสปะจดินสามพี่น้องนี้เฉพาะอย่างยิ่งก็คือในอาสมของท่านพี่ใหญ่คือท่านอุรุเวลากัสสปะเนี่ยที่มีพญานาคมาอยู่แล้วท่านก็ให้ความเคารพนะบูชาไฟและบูชาพญานาคไปด้วยแต่พระพุทธเจ้าท่านก็มาแสดงพุทธานุภาพโดยการมาข่มนะข่มพญานาคเอาชนะพญานาคปราบพญานาคคล้ายๆว่าข่มเสกให้เป็นงูดินพูดง่ายๆเสกจากงูใหญ่ๆพญานาคตัวใหญ่ๆกลายเป็นงูดินงูตัวเล็กๆสามารถที่จะจับขังไว้ในบาทได้พอท่านอุรุเวลากัสสปะมาเช้ามามาถามดูนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้รับอันตรายใดๆแม้ว่าท่านเห็นเหตุการณ์ว่าเหมือนไฟไหม้มีควันมีไฟอะไรไหม้กันท่วมท่วมที่พักท่วมอะไรเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรก็พระองค์นั้นปราบนะปราบพญานาคของท่านได้แล้วแล้วก็จับขังไว้ในบาทแล้วก็เปิดให้ดูก็จากพญานาคตัวใหญ่ๆก็กลายเป็นงูดินงูตัวเล็กๆที่สยบยอมพระพุทธเจ้าจนท่านชดินท่านอุรุเวลากัสสปะนี่ได้เห็นพุทธานุภาพก็ถึงขั้นตะลึงถึงขั้นนะคิดในใจนะอุทานอยู่ในใจว่าโอ้พระพุทธเจ้าองค์นี้สมณะองค์นี้เนี่ยมีฤทธิ์มากมีอนุภาคมากเหลือเกินสามารถที่จะปราบพญานาคของเราได้แต่กระนั้นด้วยทิฏฐิคิดดูด้วยทิฏฐิของคนด้วยความเห็นของคนด้วยมานะของตนด้วยความหลงผิดของคนของตนเองว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่เนี่ยแม้เห็นอนุภาคถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ยังคิดว่ายังสู้ตัวเองไม่ได้เพราะตัวเองนั้นท่านอุรุเวลากัสสปะนั้นหลงผิดคิดว่าตัวเองนั้นเป็นพระอรหันต์แม้เห็นอนุภาพเห็นฤทธิ์เดชของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็ยังคิดว่าพระพุทธเจ้านี้ยังไม่เก่งเท่ากับตัวเองเพราะยังไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนตัวเองเนี่ยเขาสรุปเพราะว่าตอนนั้นท่านสดินนี้ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ถึงอาจจะอินเทอร์เน็ตติดขัดนิดนึงถึงอาจจะรู้จะอะไรอยู่แต่ก็ด้วยทิฏฐิมานะของตัวเองอัตตามานะอีโก้ของตัวเองก็คิดว่าตัวเองนั้นเก่งกว่า
ตัวเองแล้วเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้านั้นถึงเก่งแต่ก็ยังไม่เป็นพระอรหันต์เหมือนตนเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าอันนี้คือเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าจะไปประกาศศาสนาโดยการปราบศาสดานักบวชที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นเคารพเป็นที่เคารพของผู้คนในเมืองราชคฤห์ในแคว้นมคธอาตมาได้พูดมาในถึงตอนแรกแค่ตอนเดียวตอนแรกที่ไปพระเจ้าไปขอพักแล้วก็ได้แสดงพุทธานุภาพปราบพญานาคให้อุรุเวลากัสสปะพวกชดินได้รับรู้แต่ก็ยังไม่ยอมพระเจ้าก็ยังจะต้องทำแสดงพุทธานุภาพอีกหลายๆอย่างหลายๆเรื่องจะมีอะไรบ้างนั้นก็คงจะต้องฟังกันในตอนต่อๆไปนะสำหรับค่ำคืนนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็คงจะต้องยุติเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ยังมีหลายๆท่านหรือบางท่านยังรับชมรับฟังอยู่รายการธรรมสมโพธิประจำวันพระแรม14ค่ำเดือน9ในวันนี้ก็คงต้องขอจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาขอบคุณที่อยู่ร่วมรับชมรับฟังกันแล้วก็ขอบุญกุศลนี้ จงเป็นพลังที่จะทำให้ท่านนั้นได้เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ